สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศนะครับตรงนี้ในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการคำนวณนะครับตรงนี้นะครับคือแรงโน้มถ่วงระหว่างไม่แรงดึงดูดระหว่างดวงดาวนะครับคุณครูขออภัยอันนี้เราจะคำนวณแรงดึงดูดระหว่างดวงดาวนะครับแล้วก็มีในส่วนของสักครู่นะครับก็มีในส่วนของการอธิบายการเกิดฤดูนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีข้างขึ้นข้างแรมนะครับการขึ้นการตกของดวงจันทร์การเกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะครับในบทนี้เราก็จะเรียนกันอยู่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ประเด็นหลักของบทนี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนกันว่าดวงอาทิตย์นะครับโลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับก็เป็นรูปของการเกิดปรากฏการณ์อะไรครับนักเรียนทราบไหมอันนี้จะเป็นรูปของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคานะครับตรงนี้นะครับจะมีการเรียงตัวก็คือในส่วนของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์นะครับแล้วก็โลกของเราเองนะครับก็คือถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงนั่นเองนะครับก็คือดวงอาทิตย์พอเรามองขึ้นไปนั้นตรงกลางวันดวงอาทิตย์ก็จะมืดสนิทนั่นเองนะครับถ้าเราอยู่เงามัวตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามเกิดนำนะครับต่อไปนะครับนี้จะเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะครับปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะอันแรกนะครับเขาพูดถึงเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันนะครับหรือว่านิวตัน law of gravitation นะครับอันนี้บอกว่าซึ่งไอแซคนิวตันนะครับได้เสนอกฎของแรงโน้มถ่วงของนิวตันหรือกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลว่าวัตถุนะครับสองวัตถุในเอกภพจะออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันโดยเป็นสัดส่วนผลคูณของมวลทั้งสองนะครับและเป็นสัดส่วนผกผันนะครับกำลังสองกับระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้งสองนะครับก็คือตรงนี้นะครับแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงดาวเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ g m 1 m 2หารด้วย r กำลังสองนะครับ g ก็คือค่าคงที่ของแรงโน้มถ่วงสากลมีค่า 6.674 คูณ10กำลังลบ11นิวตันเมตรต่อกิโลกรัมกำลัง2นะครับตรงนี้คือค่า g นะครับต่อไปนะครับ m ก็คือมวลของวัตถุก้อนแรกนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับก็คือ m 1ตรงนี้นะครับ m 2ก็คือมวลของวัตถุก้อนที่2มีหน่วยเป็นกิโลกรัมตรงนี้นะครับคือ m 2นะครับต่อไปก็คือในส่วนของ r r ก็คือระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของวัตถุทั้ง2มีหน่วยเป็นเมตรนะครับก็คือระยะจากตรงนี้คืออยู่ตรงกลางเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยคือระยะ r ที่เขาเขียนเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับระหว่างมวลทั้ง2นะครับที่มันดึงดูดระหว่างกันนะครับเราจะหาได้จาก F เท่ากับ g m 1 m 2หารด้วย r กำลัง2นะครับนักเรียนก็จำสูตรเอาไว้นะครับสำหรับข้อนี้นะครับสำหรับแรงดึงดูดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามวลเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าถ้าเราเทียบโลกกับดวงจันทร์เนี่ยนะครับยิ่งถ้าดวงขนาดใหญ่มากนะครับจะยิ่งมีแรงค่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยมากนะครับกว่าดวงที่ดาวที่มีขนาดเล็กนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์นี้จะเป็นเรื่องของ interactive 3D นะครับของระบบสุริยะนะครับครูว่าหนังสืออจททำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนักเรียนก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะพาเข้าไปดูนะครับครูจะเป็นลิงก์เนาะครูคัดลิงก์ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูเปิดให้ดูใหม่นะครับเวลาเราเข้ามาเราก็เอาลิงก์มาวางนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีที่สแกนก็เอาลิงก์มาวางแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับมีตัวบางตัวที่ครูโหลดไว้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาสักครู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครูว่าเพราะว่าตรงนี้มันสามารถยืดได้นะครับเห็นดวงอาทิตย์ใกล้ๆแบบนี้ก็ยืดได้แบบนี้เลย
นะครับแล้วก็สามารถเอียงได้ด้วยนะนี่เอียงแบบนี้ได้ด้วยนะครับครูว่ามันเป็นแบบจำลองที่ทำให้เราเข้าใจตัวระบบสุริยะเนี่ยได้ง่ายมากนะครับตัวนี้ก็สำหรับในส่วนของระบบสุริยะนะครับเดี๋ยวครูลองคลิกดูสิตรงนี้คือดวงอาทิตย์ดาวพุธอ๋อโอเคดาวศุกร์เดี๋ยวครูขอดูภาพรวมให้ดูก่อนละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในส่วนของระบบสุริยะของเรานะครับก็จะมีเริ่มจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไล่ไปดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ยูเรนัสเนปจูนนะครับปัจจุบันเหลืออยู่8ดวงนะครับในส่วนของดาวเคราะห์นะครับส่วนเราลองดูพลูโตนะครับที่โดนตัดไปนะครับดาวพลูโตที่โดนตัดไปตรงนี้นะครับคือมันสาเหตุที่โดนตัดเพราะว่ามันพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่มันมีขนาดเล็กนั่นเองนะครับเล็กเกินไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าระนาบการโคจรนะครับเราไปดูระนาบการโคจรสักครู่นะครับครูฮาย้อนกลับแป๊บหนึ่งนะครับระนาบการโคจรของพลูโตนะครับก็จะเห็นว่าคือดาวเคราะห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไล่ออกมาดาวพุธดาวศุกร์โลกนะดาวอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสเนปจูนเนี่ยสังเกตว่าแถบวงโคจรของเขาใช่ไหมครับวงโคจรเขาเนี่ยจะเกือบเป็นระนาบเดียวกันเลยแต่จะมีดาวพลูโตเท่านั้นที่สังเกตไหมครับวงโคจรของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนเพื่อนนะมันจะเอียงใช่ไหมครับดังนั้นเขาก็เลยตัดออกไปนั่นเองนะครับตัดดาวพลูโตออกจากระบบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนั่นเองนะครับอันนี้ดาวเสาร์กำลังเคลื่อนที่มาโอ้คือว่ามันดีมากเลยนะตัวอินเทอร์แอคทีฟของอจทเนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวงโคจรของดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนสังเกตก็คือว่าถ้าเกิดว่าดาวเคราะห์นะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับจะมีการโคจรที่รวดเร็วมากนะครับโดยเฉพาะนักเรียนลองสังเกตดูวงโคจรของดาวพุธซึ่งเป็นวงโคจรแถบแรกตรงนี้นะครับดาวพุธจะวิ่งเร็วมากเกือบที่เราจะมองไม่ทันเลยถ้าเทียบกับดาวอื่นนะครับองค์ประกอบต่อไปนะครับก็คือในส่วนของแถบดาวเคราะห์น้อยตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตไหมครับแถบดาวเคราะห์น้อยตรงนี้ที่มันเรียงตัวอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสนะครับอันนี้คือเป็นเหมือนเศษหินที่คล้ายๆเป็นเกาะกำบังให้เราอยู่คือมีลักษณะเป็นแบบนี้ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับมีอะไรอีกที่พิเศษดาวเคราะห์น้อยซีริสนะครับโอ้ดีจังมีดาวเคราะห์น้อยซีริสให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นี่ก็คือลักษณะของดาวเคราะห์น้อยซีริสนั่นเองนะครับต่อไปมีอะไรอีกดาวเคราะห์น้อยอีรอสนะครับดาวเคราะห์น้อยอีรอสตรงนี้นะครับก็คือเป็นดาวเคราะห์น้อยที่อยู่ใกล้ๆโลกของเราดาวหางนะครับ67P นะครับซูลูมอฟเกลาซีเมนโคนะครับอันนี้นี้นะครับก็จะอยู่เดี๋ยวครูขออนุญาตขยายให้ดูวงโคจรของดาวหางนิดนึงนะครับว่ามันจะมีวงโคจรที่แบบเป็นวงดีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดาวหางนี่วงโคจรเขาก็จะเป็นลักษณะวงดีเนี่ยที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะวงดีอยู่เนี่ยซึ่งที่เราดูก็คือเขาอยากให้ดูว่ามันมีโอกาสนะที่ดาวหางเนี่ยจะพุ่งชนของโลกของเราเพราะว่ามันมีบางจังหวะเวลาที่ดาวหางเนี่ยจะมาอยู่ในระนาบวงโคจรเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้ที่คุณครูอยากให้นักเรียนดูก็คือว่า อยากให้เรียนดูก็คือว่าอันประเด็นที่หนึ่งนักเรียนจะต้องไล่ได้นะครับว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะครับดาวพุธดาวศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนนะครับที่เราเห็นตามในรูปตรงนี้ประเด็นต่อมาที่เราควรจะทราบก็คือในส่วนของวงโคจรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นดาวเคราะห์เนี่ยระนาบของวงโคจรเนี่ยจะอยู่ในระนาบเดียวกันเกือบจะเป็นระนาบเดียวกันเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นระนาบเดียวกันเลยต่อไปนะครับก็คือในส่วนของลักษณะการโคจรนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดาวเคราะห์ที่อยู่บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าเนี่ยจะมีการโคจรที่รวดเร็วมากกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลนะครับตรงนี้นะครับ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลใหม่ที่เขาค้นพบมาก็เพื่อนแต่ก่อนเราจะทราบว่าคือดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนใช่ไหมครับปัจจุบันนะครับเขาพบว่าไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวที่มีวงแหวนแบบจางๆอยู่ด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนอาจจะเห็นอยู่นะครับตรงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีดาววงโคจรที่มีแถบวงแหวนแบบจางๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงนะครับโอ้นี้มีข้อมูลให้ดูด้วยนะครับว่าโอสุริยะเป็นดาวเคราะห์ของโลกแล้วดวงอาทิตย์มีจุดศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่สุดและที่สำคัญระบบสุริยะนับมีเป็นมวล 99.99% ของมวลทั้งหมดในระบบสุริยะและมีแรงโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์วัตถุดังกล่าวได้แก่ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงดาวเคราะห์แคะบางส่วนดาวเคราะห์น้อยดาวหางและกลุ่มแก๊สและมวลขนาดระหว่างดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือดาวเคราะห์หินได้แก่ดาวพุธศุกร์โลกอังคารนะครับแล้วก็ดาวเคราะห์แก๊สอีก4ดวงคือดาวพฤหัสเสาร์ยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะครับขนาดของดาวเคราะห์วัตถุต่างๆวงโคจรแบบจำลองไม่เท่ากับขนาดของจริงขนาดดังกล่าวถูกต้องตามสัดส่วนจริงแต่ใช้มาตรส่วนที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็คือที่เขามาให้ดูเนาะนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นครูว่านักเรียนอาจจะสแกนเข้ามาดูได้นะครับครูว่าดีมากนะครับตรงนี้ที่เขาอจท.ทำมานะครับช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับมากกว่าการที่เราดูหนังสืออย่างเดียวนะครับโอเคก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับมาเคลื่อนที่ดูมาพลิกดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงการเคลื่อนที่นะครับของดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้เขาบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเองนะครับใน24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับโลกของเราหมุนรอบตัวเองนะครับต่อไปก็คือนะครับมีทิศการหมุนนะครับอันนี้ชอบเอาไปออกข้อสอบนะโลกจะมีทิศการหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับการเคลื่อนที่ที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรียกว่าปรากฏการณ์นี้การขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญที่เขานำไปออกข้อสอบนะครับคือคนเราจะเข้าใจว่าดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าโลกเนี่ยจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับโลกของเราจะมีที่การเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับอันนี้นักเรียนต้องจำให้ได้ก่อนนะครับประเด็นแรกนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนโอเคก็คือการที่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกเนี่ยเราหมุนรอบตัวเองนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนนะอันนี้การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนคือจริงๆเนี่ยประเด็นเนี้ยนะครับคือดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่มากนะแต่โลกของเราต่างหากที่เคลื่อนที่นะครับที่มันหมุนรอบตัวเองแล้วก็ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนะครับตรงนี้ประเด็นนี้อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวนะครับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์คือแต่เขาน่าจะหมายถึงว่าคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนาะถ้าเรามองด้วยตาในขณะที่เราอยู่บนโลกเนี่ยนะครับก็จะมองว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็ตกใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการที่มันเกิดกลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดจากโลกมันหมุนรอบตัวเองนะครับประโยคนี้อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับแต่ครูอยากให้นักเรียนเข้าใจว่าคือโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยจะทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนะครับคือเมื่อเกิดการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับทีนี้นะครับคือครูไม่อยากให้มาบอกว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนเพราะว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับคือการที่โลกของเราเนี่ยเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เนี่ยจะทำให้ปรากฏการณ์อีกเกิดไปปรากฏการณ์หนึ่งนั่นคือการเกิดฤดูกาลนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดบอกว่าการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนเนี่ยมันจะหมายถึงว่าโลกของเราเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับโลกของเราไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับโลกของเราเพียงแค่หมุนรอบตัวเองนะครับเพราะโลกของเราหมุนรอบตัวเองมันเลยเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับ
ดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรรอบโลกนั่นเองแต่จริงๆถ้าเราดูจากตัวเนี่ยซิมูเลชันตรงเนี้ยนักเรียนจะเห็นไหมครับจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เฉยๆแต่ไอตัวที่เคลื่อนที่คืออะไรครับคือโลกของเราที่หมุนรอบใช่ไหมครับโลกของเราที่หมุนรอบใช่ไหมครับตรงนี้นะครับโลกของเราหมุนรอบดวงอาทิตย์นะครับดังนั้นการจะเกิดกลางวันและกลางคืนมันหมายถึงการหมุนของโลกของโลกเนี่ยนะครับทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนนะครับดังนั้นครูขออนุญาตเคลียร์ประโยคนี้นะสไลด์อาจจะไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับครูว่านะครับดังนั้นครูขอให้นักเรียนเข้าใจว่ากลางวันและกลางคืนเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับเอาเคลียร์แบบนี้แล้วกันครูไม่สอนตามสไลด์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่เคลียร์นะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับตรงนี้ทีนี้ไปดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูก๊อปลิงก์ไปนะครับเราไปดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเมื่อกี้หวังว่านักเรียนจะเคลียร์นะครับคืออยากให้เคลียร์นะครับว่าการเกิดกลางวันและกลางคืนนี่เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองนะครับไม่ใช่เกิดจากการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับไปดูในส่วนของข้างขึ้นข้างแรมนะครับที่เมื่อกี้ดูแบบจำลองก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวแบบจำลองข้างขึ้นข้างแรมจะมีดวงอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของนี่คืออ๋อเป็นการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าดวงจันทร์ได้รับแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันระหว่างที่โคจรรอบโลกเมื่อจากพื้นโลกจะเห็นบริเวณที่ดวงจันทร์ได้รับแสงเป็นรูปต่างๆเรียกว่าข้างขึ้นข้างแรมการเกิดข้างขึ้นข้างแรมจะเปลี่ยนไปแต่ละคืนโดยจะเห็นรูปร่างดังกล่าวแบบเดียวกันเมื่อมองจากพื้นโลกปรากฏการข้างขึ้นข้างแรมแบ่งออกเป็น8ดิถีนะครับโดยมากมักจะกล่าวถึงวันข้างขึ้นข้างแรม4ดิถีได้แก่วันแรม15ค่ำหรือวันเดือนดับวันขึ้น8ค่ำวันขึ้น15ค่ำหรือวันเพ็ญวันแรม8ค่ำสามารถมองเห็นความแตกต่างชัดเจนที่สุดในระยะวันขึ้น8ค่ำและวันแรม8ค่ำโดยวันขึ้น8ค่ำจะเห็นบริเวณฝั่งขวาของดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งหมายถึงคนที่อยู่ทางซีกโลกเหนือจะเห็นแสงสว่างของดวงจันทร์ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่หากฝั่งขวาของดวงจันทร์เป็นเงามืดระหว่างอันแรม8ค่ำส่วนที่สว่างก็จะหดลงและดวงจันทร์ในระยะนี้จะเป็นข้างแรมโดยเมื่อมองจากซีกโลกใต้จะเห็นดวงจันทร์คนละทิศทางกับซีกโลกเหนือนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมอันนี้ปุ่มอะไรอ๋อปุ่มแชร์อันนี้คือ capture อันนี้ AR event delete เดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันนะครับอ่ะแลงเกจก็น่าจะเป็นภาษานะครับอ่ะมีอะไรอีกนะครับที่เขาให้คลิกดูได้มีดวงอาทิตย์มีโลกดวงจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมนะเขาให้ดูอะไรได้ย่อลงได้ไหมมันค้างนะครับAR ตรงนี้ของครูมันค้างที่จริงอ๋อนี่เขาแสดงให้เห็นว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะโอเคดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีลักษณะการโคจรลักษณะนี้นะครับแต่จริงถ้าเป็นไปได้ครูอยากให้แบบว่ามันพอมันตำแหน่งดวงจันทร์มาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะเกิดลักษณะข้างขึ้นข้างแรมแบบใดอะไรแบบนี้มันทำได้ไหมมันจะทำไม่ได้เนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโมเดลที่ให้เราดูนะครับการโคจรของโลกดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวครูไปอธิบายให้ฟังในสไลด์แล้วกันว่ามันเป็นแบบไหนนะครับจะเกิดข้างขึ้นแบบไหนจะเกิดข้างแรมแล้วกันนะครับโอเคดูตัวต่อไปนะครับอันนี้นะครับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับบอกว่าดวงจันทร์มีการหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกนะครับซึ่งดวงจันทร์รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลาทำให้เกิดด้านสว่าง
แต่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะถูกบังด้วยเงาของตัวเองทำให้เกิดด้านมืดอันนี้นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับก็คือเราต้องย้องทราบนะครับว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับจะได้รับแสงอาทิตย์เพียงด้านเดียวนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เลยนะครับทำให้มันเป็นดวงจันทร์ด้านมืดนั่นเองนะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับชื่อดูนะครับก็จะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ด้านเดียวเห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านมืดของดวงจันทร์เห็นไหมครับเรือโคจรปึ๊บนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอีกด้านหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่ได้รับแสงนะครับอ๋อนี่เขาพยายามแสดงให้อยู่ดูอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับถ้าเรามองจากด้านมืดตรงนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับในดวงจันทร์เนี่ยคือเรามองจากด้านมืดเห็นไหมครับด้านฝั่งเนี้ยของดวงจันทร์เนี่ยจะไม่ได้รับแสงเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ทีนี้ครูเข้าใจแล้วโมเดลมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือถ้าเกิดว่าดวงจันทร์เนี่ยปึ๊บตำแหน่งมันหยุดได้เนาะโอเคครูรู้แล้วว่าจะทำยังไงในการอธิบายให้เรียนเข้าใจเนี่ยตำแหน่งการเรียงตัวนักเรียนสังเกตไหมครับถ้าเกิดว่ามีการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกแบบนี้นะครับครูถามว่าเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมคำตอบคือเราจะต้องดูนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนเราเนี่ยจะอยู่บนโลกใช่ไหมครับเมื่อเราอยู่บนโลกนะครับเมื่อเราอยู่บนโลกเรามองไปเห็นดวงจันทร์เห็นไหมครับเราจะเห็นเป็นมืดใช่ไหมดวงจันทร์มันมืดใช่ไหมครับเห็นดวงจันทร์มืดนั่นก็คือเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าดวงจันทร์ได้รับแสงไหมดวงจันทร์จะได้รับแสงเห็นไหมครับได้รับแสงแบบฝั่งนี้แต่เราไม่ได้มองเห็นไงนะครับเราจะมองเห็นด้านที่ดวงจันทร์มันมืดเห็นไหมครับดังนั้นการเรียงตัวที่เป็นแบบดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยจะมีผลก็คือทําให้เกิดเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับต่อไปนะทีนี้เดี๋ยวปึ๊บถ้าเกิดว่ามาอยู่ครึ่งนึงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นมาอยู่ครึ่งนึงแบบนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเราอยู่บนโลกเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่บนโลกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์มืดครึ่งนึงสว่างครึ่งนึงนั่นก็คือจะเป็นวันแรม8ค่ำนั่นเองนะครับหรืออาจจะเป็นข้างขึ้น8ค่ำถ้าไปอยู่อีกฝั่งนึงที่มันอยู่เป็นแนวตั้งฉากพอดีระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าดวงจันทร์โคจรไปปุ๊บไปอยู่หลังโลกแบบนี้ไหมครับพอดวงจันทร์โคจรไปอยู่หลังโลกไหมครับแสงอาทิตย์เนี่ยจะไปโดนดวงจันทร์แล้วโลกเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับเราอาศัยอยู่บนโลกเราจึงมองเห็นดวงจันทร์นั้นสว่างเต็มดวงนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเรียงตัวก็คือเริ่มจากดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์นะครับแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนจำนะครับทำความเข้าใจก็คือถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกแล้วดวงจันทร์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นนะครับแล้วก็จะถ้ามันอยู่แบบเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นข้างขึ้น15ค่ำนะครับเสร็จปุ๊บพอเกิดข้างขึ้นเสร็จดูการเคลื่อนที่นะเสร็จปุ๊บเคลื่อนที่มาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงตรงเนี้ยมันจะเป็นข้างแรมนะครับข้างขึ้น15ค่ำปุ๊บก็จะเป็นแรม1ค่ำ2ค่ำแรม3ค่ำแรม4ค่ำแรม5ค่ำแรม6ค่ำแรม7ค่ำแรม8ค่ำจนกระทั่งมาอยู่ตรงกลางบริเวณเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยสว่างครึ่งนึงแล้วก็มืดครึ่งนึงเห็นไหมครับเมื่อเราเห็นดวงจันทร์สว่างครึ่งนึงแล้วก็มืดครึ่งนึงแบบเนี้ยนะครับสว่างครึ่งนึงมืดครึ่งนึงก็คือวันแรม8ค่ำนั่นเองเสร็จปุ๊บเมื่อดวงจันทร์เนี้ยโคจรต่อมานะครับดวงจันทร์โคจรต่อมาปุ๊บโคจรต่อมาปุ๊บตรงเนี้ยถามว่าคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์นี่ยังไงคนบนโลกเนี่ยจะมองเห็นดวงจันทร์ก็คือมืดเห็นไหมครับนั่นก็คือวันเนี้ยจะเป็นวันแรมกี่ค่ำวันแรม15ค่ำนั่นเองคือมืดทั้งดวงนะครับคือถ้าเป็นวันแรมเนี่ยก็จะมีการเรียงตัวคือเริ่มจากดวงอาทิตย์นะครับดวงจันทร์แล้วก็โลกสาเหตุที่มันเป็นวันแรมก็เพราะว่าเราอะมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์นั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นเลยเพราะมันมืดไปเลย
นั่นเองนะครับนี่คือปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะครับอีกครั้งนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่ครูอยากให้จำก่อนอื่นนักเรียนลองดูนะแรม15ข้ามก่อนแรม15ข้ามจะเรียงตัวจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ไปโลกเสร็จปุ๊บพอแรม15ข้ามใช่ไหมครับต่อไปมันจะเปลี่ยนเป็นข้างขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นขึ้น1ข้าม2ข้าม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้ามมาอยู่ตรงกลางเรียงตัวเป็นแนวตั้งฉากแบบเนี้ยคือเป็นข้างขึ้น8ข้ามข้างขึ้นหมายความว่าดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างสว่างสว่างไปเรื่อยเสร็จปุ๊บขึ้น8ข้าม9ข้าม10ข้าม12ข้าม13ข้าม14ข้าม15ข้ามถ้าเป็น15ข้ามปุ๊บดวงจันทร์มาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับมีการเรียงตัวเป็นดวงอาทิตย์โลกแล้วดวงจันทร์บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ดวงจันทร์สว่างมากที่สุดเราจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าเป็นวันข้างขึ้น15ข้ามนั่นเองนะครับตรงนี้เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มวัฏจักรใหม่เป็นแรม1ข้าม2ข้ามแรม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้าม9ข้าม10ข้าม11ข้าม12ข้าม13ข้ามแรม15ข้ามคือวันแรมที่ดวงจันทร์มืดที่สุดเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มใหม่จากแรม15ข้ามก็เปลี่ยนมาเป็นข้างขึ้น1ข้ามข้างขึ้น2ข้าม3ข้าม4ข้าม5ข้าม6ข้าม7ข้าม8ข้ามตรงนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้น9ข้าม10ข้าม11ข้าม12ข้าม13ข้าม14ข้าม15ข้ามถ้ามาอยู่ตรงข้ามแบบนี้นะครับก็จะเป็นวันข้างขึ้น15ข้ามแล้วก็ไล่ไปอีกแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นวันแรมนะครับโอเคก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับในโอ้แบบจำลองนี่ทำมาค่อนข้างดีนะครับทำให้เห็นเลยว่าบริเวณไหนถ้าดวงจันทร์ไปอยู่บริเวณไหนของโลกนะดวงจันทร์จะสว่างยังไงคนบนโลกจะมองเห็นยังไงอีกด้านนึงนะครับเป็นอย่างไรนะครับโอ้ถือว่าทำออกมาดีมากนะครับในส่วนของแบบจำลองนี้ของอจท.นะครับนักเรียนก็สามารถไปเปิดดูได้นะครับตาม QR code ที่ครูขึ้นให้หรือว่าอาจจะก๊อปลิงก์ไปเหมือนคุณครูก็ได้นะครับโอเคครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังในสไลด์อีกสักรอบนึงนะครับก่อนจะไปสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้นักเรียนเมื่อฟังที่ครูอธิบายเมื่อกี้พอมาดูแล้วเนี่ยนักเรียนน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับตรงนี้เขาบอกว่าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับตรงนี้ถ้าดวงจันทร์โคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะครับก็คือเราจะมองเห็นเป็นด้านมืดของดวงจันทร์ใช่ไหมครับเมื่อเรามองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์นะครับก็แปลว่าเราจะเป็นวันแรม15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับต่อไปถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์สิ่งที่เราจะมองเห็นคือด้านไหนครับด้านสว่างนะครับด้านสว่างนั่นแปลว่าเมื่อเรามองเห็นด้านสว่างก็คือเป็นวันขึ้น15ค่ำหรือวันเพ็ญนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างจากวันแรมที่เราจะมองเห็นด้านอะไรครับด้านมืดนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นตรงนี้วันข้างขึ้นเนี่ยหรือวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นดวงสว่างนะครับอีกอันนึงก็คือเนี่ยมาเรียงกันในแนวตั้งฉากนะครับทำให้มองเห็นด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์มีค่าเท่ากันก็จะเป็นวันข้างขึ้นหรือวันแรม8ค่ำตามที่ครูอธิบายนั่นเองนะครับก็หลักๆของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมสิ่งที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจก็คือดวงจันทร์ไปอยู่บริเวณไหนตำแหน่งไหนจะเกิดข้างขึ้นหรือข้างแรมแล้วก็อันที่เขาจะไปออกข้อสอบบ่อยๆก็คือตรงนี้การเรียงตัวนะครับถ้าเรียงตัวเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเราควรจะทราบเลยว่าเราจะมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์เมื่อมองเห็นด้านมืดของดวงจันทร์ก็คือจะเป็นวันข้างแรม15ค่ําแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเรียงตัวของดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยเราจะมองเห็นด้านสว่างของดวงจันทร์ก็ให้เรียนเข้าใจเลยว่าตรงเนี้ยจะเป็นวันข้างแรม15ค่ําเป็นข้างขึ้น15ค่ำหรือวันจันทร์เพ็ญเพราะเรามองเห็นด้านสว่างนั่นเองแต่ถ้าดวงจันทร์นะครับโคจรมาตั้งฉากระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยจะทำให้เกิดเรามองเห็นเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็วันแรม8ค่ำพูดง่ายคือมองเห็นด้านมืดสว่างครึ่งนึงด้านสว่างครึ่งนึงนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะครับเพราะว่าตัวแบบจำลองของอจท.ตรงเนี้ยเขาทำมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทำดีมากนะครับตรงนี้นะครับ
ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ครูสอนมาส่วนมากนักเรียนจะไม่เข้าใจว่าดวงจันทร์นี่โคจรยังไงโลกโคจรยังไงดวงอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีประโยชน์มากในการทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับโอเคแล้วไปดูข้อต่อไปนะครับตัวอย่างของข้างครึ่งข้างแรมนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นวันนะครับข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะไล่ไปนะครับข้างขึ้น15ค่ำแล้วก็จะเป็นถ้าดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงมืดลงมืดลงก็จะเป็นข้างแรม1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำถ้าดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นก็จะเป็นข้างขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำนั่นเองนะครับก็จะไล่ไปนะครับตรงนี้อันนี้การเกิดข้างขึ้นข้างแรมหอนี้เขาให้ดูอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าข้างขึ้นนะครับช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์ค่อยๆสว่างขึ้นแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงมีระยะเวลาประมาณ15วันก็คือไล่ตั้งแต่ขึ้น1ค่ำ2ค่ำ3ค่ำ4ค่ำ5ค่ำ6ค่ำ7ค่ำ8ค่ำขึ้น15ค่ำก็จะสว่างที่สุดนั่นเองนะครับข้างแรมคือช่วงเวลาที่เห็นดวงจันทร์ค่อยๆมืดลงในแต่ละเดือนจนมืดสนิททั้งดวงมีระยะเวลา15วันนะครับเห็นดวงจันทร์เกิดข้างขึ้นเห็นดวงจันทร์เกิดข้างขึ้นในช่วงเช้ามืดนะครับโอเคอันนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าขึ้น15ค่ำไปแล้วถ้าแรม15ค่ำไปแล้ววันถัดไปจะเป็นข้างขึ้น1ค่ำนั่นเองนะครับก็จะไล่เรียงตามนี้นะครับก็คือถ้าไล่ตำแหน่งของดวงอาทิตย์นะครับโลกแล้วก็ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะครับอันนี้ดวงจันทร์นะครับต่อไปพูดผิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็โลกตรงนี้ดวงอาทิตย์ถ้าเรามองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์มาเรียงตัวกับดวงจันทร์แล้วก็โลกในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นด้านไหนครับเราจะเห็นด้านมืดเห็นไหมครับเราจะเห็นด้านมืดเมื่อเราเห็นด้านมืดแปลว่าวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นไหมมองเห็นอันนี้คือตำแหน่งนะครับส่วนถ้าเกิดว่าดวงจันทร์มาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะเราจะเห็นด้านอะไรครับเราจะเห็นด้านสว่างเมื่อเราอยู่บนโลกเนี่ยแล้วเรามองเห็นด้านสว่างเรามองมาปุ๊บเราเห็นด้านสว่างดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงอย่างนี้กลายเป็นข้างขึ้น15ค่ำนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคถือว่าอาทิตย์เป็นสไลด์ที่อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับก็คุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับโอเคปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นในวันแรม15ค่ำกับวันข้างขึ้น15ค่ำนะครับวันน้ำเกิดนะครับหมายถึงวันที่ระดับน้ำทะเลขึ้นสูงมากและลงต่ำมากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเกิดขึ้นในวันข้างขึ้น15ค่ำและวันแรม15ค่ำของทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเกิดวันที่เป็นน้ำเกิดนั่นเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าระดับน้ำจะต่างกันมากถ้าวันแรม15ค่ำนะครับนะครับวันแรม15ค่ำน้ำจะขึ้นสูงสุดเลยถ้าเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำระดับน้ำก็จะลงต่ำสุดไหมครับตรงนี้อันนี้จะเป็นการเรียงตัวนะครับมีดวงจันทร์นะครับวันแรม15ค่ำก็จะเรียงกันระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเราอยู่บนโลกนะครับอีกครั้งนะครับเราอยู่บนโลกเรามองไปปุ๊บเห็นด้านไหนครับด้านมืดเราเห็นด้านมืดแปลว่าก็คือวันแรม15ค่ำในวันแรม15ค่ำนะครับจะเป็นวันที่ยังไงครับมีแรงดึงดูดจากดวงจันทร์ดวงจันทร์แล้วก็มีแรงดึงดูดจากอะไรครับดวงอาทิตย์อีกคือ2ดวงเนี่ยมันช่วยกันดึงดูดน้ำบริเวณผิวโลกเนี่ยนะครับทำให้บริเวณเนี้ยจะเกิดน้ำขึ้นสูงสุดนั่นเองนะครับคือมันจะเป็นวันที่มีแรงดึงดูดมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันได้รับแรงดึงดูดจากทั้งดวงจันทร์แล้วก็ได้รับแรงดึงดูดจากทั้งดวงอาทิตย์แต่ถ้าเป็นวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยน
นะครับวันข้างขึ้น15ค่ำจะเป็นวันที่ระดับน้ำลงต่ำสุดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนี่ยการเรียงตัวเห็นไหมครับจะเริ่มจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะดึงไปด้านนี้นะครับดวงจันทร์ก็ดึงมาด้านนี้นะครับทำให้บริเวณของโลกบางส่วนนั้นระดับน้ำจะลงต่ำสุดนั่นเองนะครับตรงนี้ครับคือจะเป็นข้อแตกต่างนะครับของวันที่เกิดปรากฏการณ์น้ำเกิดนะเอาง่ายคือเราจำว่าน้ำเกิดเนี่ยจะเป็นวันที่มีน้ำขึ้นสูงสุดแล้วก็น้ำลงต่ำสุดนะครับถ้านักเรียนจำได้มากกว่านี้อีกก็คือวันแรม15ค่ำจะเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงสุดส่วนวันข้ามขึ้น15ค่ำจะเป็นวันที่น้ำลงต่ำสุดนั่นเองนะครับถามว่าเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการแรงดึงดูดระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะครับส่วนมันจะดึงดูดมากดึงดูดน้อยก็คือถ้ามันมาเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่มีแรงดึงดูดมากทำให้มันดึงน้ำเนี่ยขึ้นมาสูงมากแต่ถ้ามีการเรียงตัวระหว่างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โลกแล้วก็ดวงจันทร์เนี่ยในแนวเส้นตรงแบบนี้คือวันข้างขึ้น15ค่ำเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่น้ำลงต่ำสุดนะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยมันดึงน้ำไปคนละด้านกันนะครับเลยทำให้น้ำในวันนั้นลงต่ำสุดนั่นเองนะครับนี่คือวันปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับอีกวันหนึ่งคือวันปรากฏการณ์น้ำตายนะครับโดยส่วนมากเนี่ยจะสอนคู่กันเดี๋ยวมาดูก่อนมันคืออะไรเขาบอกว่าวันปรากฏการณ์น้ำตายหมายถึงว่าระดับน้ำทะเลขึ้นและลงไม่เปลี่ยนแปลงมากเนี่ยจะต่างกันนะถ้าเป็นวันปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าน้ำเป็นนะครับอันนี้บางเล่มหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่าน้ำเป็นเนี่ยจะวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงแล้วลงต่ำมากหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงนะระดับน้ำทะเลเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากแต่ถ้าเป็นปรากฏการณ์น้ำตายเนี่ยระดับน้ำทะเลนี่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับตรงนี้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะทำมุมตั้งฉากกันเนี่ยคือทำมุมแบบเนี้ยตั้งฉากกันนะครับระดับน้ำจะไม่ต่างกันมากถ้าเป็นวันปรากฏการณ์น้ำตายนะครับระดับน้ำขึ้นสูงสุดระดับน้ำลงต่ำสุดเห็นไหมครับระดับน้ำในวันแรม8ค่ำกับวันข้างขึ้น10วันข้างขึ้น8ค่ำเนี่ยจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแรงดึงน้ำไปด้านนี้ดวงจันทร์ก็จะดึงน้ำไปด้านนี้ทำให้น้ำเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับระดับน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างดึงไปนะครับทำให้มันเฉลี่ยแล้วแรงที่ถูกดึงเนี่ยมันเท่ากันนะครับคือมันอยู่ในแนวตั้งฉากแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนกับปรากฏการที่เป็นวันปรากฏการน้ำเกิดมันจะดึงเป็นแนวเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันปรากฏการน้ำตายจะแรงที่กระทำระหว่างดวงที่กับดวงจันทร์เนี่ยนะครับมันจะดึงไปในแนวตั้งฉากนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างสรุปปรากฏการวันเกิดปรากฏการอิทธิพลของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีผลทำให้เกิดปรากฏการอยู่สองปรากฏการก็คือวันปรากฏการน้ำเกิดกับว่าปรากฏการน้ำตายนะครับคือถ้าเป็นวันน้ำเกิดเนี่ยเป็นวันที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยขึ้นและลงแตกต่างกันมากแต่ถ้าวันปรากฏการน้ำตายเนี่ยจะเป็นวันที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับขึ้นและลงไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศละนะครับน่าจะเป็นหัวข้อท้ายๆแล้วนะครับเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีอวกาศเขาบอกว่าเทคโนโลยีอวกาศคือการนำความรู้วิธีการต่างๆทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมในการศึกษาทางดาราศาสตร์และอวกาศตลอดจนนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับก็จะมีเทคโนโลยีอวกาศที่เขายกตัวอย่างมาก็จะมีกล้องโทรทัศน์กระสวยอวกาศดาวเทียมนะครับที่คุณครูให้นักเรียนทำโมเดลมาส่งคุณครูนั่นเองนะครับในเทอมนี้นะครับใครที่ยังไม่ส่งก็อย่าลืมเอามาส่งครูด้วยนะครับจะได้มีคะแนนเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เขาพูดเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์นะครับเขาบอกว่ากล้องโทรทัศน์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกลๆโดยขยายภาพของวัตถุให้ใหญ่ขึ้นช่วยให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองได้ตาเปล่า
กล้องโทรทัศน์แบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกนะครับก็คือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะของเลนส์ใกล้ตานะครับทำหน้าที่ขยายและแปลงภาพให้ตาให้ได้ภาพเสมือนที่ตามมนุษย์สามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางเดินของแสงนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลนส์ใกล้วัตถุนะครับซึ่งจะทำจากเลนส์นูนนะครับทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องลักษณะแบบหักเหแสงข้อควรจำเกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ประเภทแรกที่เป็นแบบหักเหแสงนะครับก็คือเลนส์ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเลนส์นูนนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวครูเพิ่มให้อีกนิดหนึ่งนะครับที่เขาชอบออกข้อสอบนะครับก็คือในเรื่องของกำลังขยายนะครับกำลังขยายนะครับกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์ในลักษณะนี้นะครับเราจะหาได้นะครับจากอัตราส่วนนะครับของเลนส์ใกล้วัตถุด้วยเลนส์ใกล้ตานะครับตรงนี้ก็เวลาเราคำนวณนะครับเราก็เอามาคำนวณหาสัดส่วนตรงนี้นะครับหรือบางหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็นสูตรออกมาว่า m กำลังขยาย f วัตถุนะครับก็คือเลนส์ใกล้วัตถุตรงนี้ขนาดความยาวโฟกัสเท่าไหร่หารด้วยลักษณะของความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาตรงนี้นะครับเลนส์ตานะตรงนี้เป็นความยาวโฟกัสที่หารนะครับอันนี้ครูเคยเขียนเขาออกข้อสอบกันนะครับมาบางครั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสไลด์ต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับตัวนี้เขาบอกว่ากล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงจะใช้กระจกเว้าแทนเลนส์นูนนะครับก็คือข้อแตกต่างนะครับถ้าเกิดเป็นแบบหักเหแสงนะครับเมื่อกี้เราจะใช้เลนส์นูนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงนะครับเราจะเปลี่ยนเลนส์มาเป็นเลนส์เว้าเห็นไหมครับตัวเลนส์ตรงนี้นะครับเปิดปากกาแป๊บนึงนะครับอันนี้จะเป็นเลนส์เว้านะครับหรือกระจกเว้านะนะครับตรงนี้ครูขออภัยเป็นกระจกเว้านะไม่ใช่เลนส์เว้านะครับครูพูดผิดเมื่อกี้นะครับต่อไปกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับมีปัญหาเรื่องความคาดสีน้อยกว่าแบบหักเหแสงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นกระจกนั่นแหละนักเรียนนะครับแต่ว่าตัวเวลาเราจะส่องดูเนี่ยนะครับเราจะใช้เลนส์อีกตัวนึงนะครับบริเวณใกล้ตาของเราจะใช้เลนส์นูนนะครับคือเวลาเราจะส่องเนี่ยเราจะต้องมาส่องดูบริเวณนี้เนี่ยที่ครูวงกลมไว้ให้ตรงเนี้ยนะครับมาส่องดูตรงนี้นะครับคือตัวกระจกเนี่ยกระจกเว้าก็จะทำหน้าที่รวมแสงนะครับทำหน้าที่รวมแสงส่งไปจ้างกระจกราบเนี่ยอันนี้คือจะเป็นกระจกราบนะครับกระจกเว้าเนี่ยจะรวมแสงเข้ามาปื๊บ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 รวมแสงเข้ามาบริเวณเนี้ยรวมเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะส่งไปที่กระจกราบซึ่งจะอยู่ตรงนี้กระจกเงาราบเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมองผ่านเลนนะครับเราก็จะมองผ่านเลนส์นูนตรงเนี้ยเข้ามาเนี่ยนะครับมายังกระจกราบตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะเห็นนั่นเองนะครับวิธีการใช้ก็คือเราจะต้องใช้กล้องเล็งก่อนนะอันนี้เขาเรียกว่ากล้องเล็งนะครับอันนี้ไม่ได้เขียนไว้กล้องเล็งนะครับเล็งไปที่บริเวณดาวที่เราต้องการจะดูแล้วก็เสร็จปุ๊บแสงเนี่ยมันก็จะเข้ามานี่ใช่ไหมครับเข้ามาปุ๊บไอ้เจ้าตัวกระจกละล่ามไอ้กระจกเว้าเนี่ยนะครับไอ้ตัวกระจกเว้าก็จะทำหน้าที่รวมแสงพอรวมแสงเสร็จปุ๊บจะส่งกลับไปอีกรอบนึงนะครับส่งกลับมาที่อะไรครับส่งกลับมาที่ไอ้กระจกราบนะครับส่งมาที่กระจกราบแล้วเราค่อยไปมองผ่านเลนส์นูนบริเวณนี้เนี่ยคือเราไปมองผ่านบริเวณนี้ก็จะเห็นเป็นดาวต่างๆที่เราส่องดูนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงนะครับอันนี้จะราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้แบบถูกๆนะครับแบบถูกๆโดยทั่วไปถ้าแต่ก่อนที่เลนส์มันยังไม่แพงเราก็ใช้ท่อ PVC ทำได้นะครับใช้เลนส์นูน2อันเลนส์นูนที่เอามาก็เอามาจากตัวแว่นขยายนะครับที่ตามร้านทุกอย่าง20 บาทนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนก็
กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงอันนี้จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับอุปกรณ์ก็จะหายากนิดนึงนะครับต่อไปนะครับกล้องโทรทัศน์แบบผสมนะครับก็คือเป็นการรวมทั้งในส่วนของข้อดีข้อเสียของทั้งแบบหักเหแสงแล้วก็แบบสะท้อนแสงมารวมกันเขาบอกว่าเป็นกล้องที่ใช้ทั้งเลนส์นูนและกระจกเว้ารวมแสงเป็นกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดเล็กมีความละเอียดสูงเหมาะสำหรับใช้สำรวจวัตถุขนาดเล็กนะครับเขาบอกว่าเป็นการผสมประสานจุดเด่นของกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงและแบบสะท้อนแสงเข้าด้วยกันทำให้ได้ภาพที่ปราศจากความคาดสีด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของกล้องโทรทัศน์แบบผสมนะครับก็มีลักษณะการทำงานนะครับก็คือมีเลนส์นูนนะครับทำหน้าที่เป็นเลนส์ใกล้ตาขยายภาพใหญ่ขึ้นก็คือเรามองดูจากด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระจกเว้านะครับทำหน้าที่รวมแสงให้มาตกบริเวณจุดเดียวนะครับตรงนี้บริเวณกระจกเว้านะครับแสงก็จะเข้ามาปึ๊บนี่นะครับนี่เข้ามาที่กระจกเว้าตรงนี้นะนะครับเนี่ยรวมแสงเข้ามาปึ๊บแล้วก็สะท้อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ก็คือลักษณะของกล้องโทรทัศน์แบบผสมนั่นเองนะครับก็จะมี3ตัวมีแบบหักเหแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็มีแบบผสมนะครับส่วนการหาค่ากำลังขยายก็คือหาจากความยาวโฟกัสนะครับความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุหารด้วยความยาวโฟกัสของเลนส์ใกล้ตานั่นเองนะครับอันนี้ต่อไปเขาให้ดูอะไรกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลโอเคนักเรียนก็สามารถที่จะสแกนดูได้นะครับเดี๋ยวครูจะก๊อปลิงก์ไปดูนะครับตรงนี้กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลชื่อวางลงเนาะลิงก์ที่คุณเลือกใช่นี่อ๋อโอเคมาแล้วเดี๋ยวครูปิดอันอื่นออกก่อนนะมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับกล้องโทรทัศน์ว้าวโอ้แยกออกมาชิ้นชิ้นให้ดูเลยนะครับพี่ดูได้โอ้นักเรียนสามารถเข้ามาดูได้เลยนะเนี่ยกล้องโทรทัศน์อากาศฮับเบิลนะครับมีอะไรอีกนะครับที่เขาให้ดูอ๋อพื้นรังอวกาศอ๋อคือเราเลือกได้มีห้องเครื่องมืออยู่บริเวณท้ายรามตรงนี้โอ้บริเวณด้านท้ายโอ้ทำดีมากเลยนะครับอจทตัวสไลด์ตรงนี้นะครับช่วยให้นักเรียนเห็นลักษณะของกล้องโทรทัศน์นะดีมากนะครับของฮับเบิลเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวแรกเลยนะที่ส่งออกไปนอกโลกนะครับคือมันจะทำงานอยู่นอกโลกเลยนะครับซึ่งจะไม่ถูกรบกวนจากชั้นบรรยากาศของโลกของเรานะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูอินโทรเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าในพ.ศ.1990โอ้ปีที่ครูเกิดเลยนะเนี่ยนะครับ32ปีที่แล้วได้มีการปล่อยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับ SSE เข้าไปในวงโคจรระดับต่ำของโลกและยังคงใช้งานอยู่จวบจนถึงปัจจุบันกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเป็นกล้องโทรทัศน์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกทั้งยังมีความสำคัญยิ่งในฐานะอุปกรณ์ในการวิจัยและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการดาราศาสตร์กล้องโทรทัศน์ฮับเบิลตั้งชื่อตามนักบินอวกาศนามว่าเอ็ดวินฮับเบิลนะครับต่อไปบอกว่าไงอีกกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลมีกระจกที่หนา 2.4 เมตรหรือ 7.9 ฟุตอุปกรณ์หลักของกล้อง4อย่างที่ใช้สำรวจในแถบพลังงานที่ใกล้กับรังสีอินฟราเรดแถบพลังงานที่มองเห็นและแถบพลังงานที่ใกล้กับรังสีอัลตราไวโอเลตวงโคจรซึ่งอยู่นอกการรบกวนของชั้นบรรยากาศของโลกทำให้กล้องบรรยากาศฮับเบิลสามารถจับภาพที่มีความละเอียดสูงและแสงจากพื้นหลังลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับกล้องโทรทัศน์ที่ถ่ายภาพจากบนโลกนะก็อย่างที่ครูบอกว่ามันไม่มีบรรยากาศรบกวนนะครับมันก็เลยถ่ายภาพได้ชัดเจนแล้วก็ไกลมากนะครับมีการเสนองบประมาณสำหรับประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์อวกาศ
ตั้งแต่ปีคศ1923และได้รับทุนสนับสนุนในคริสตศตวรรษ1970ซึ่งมีกำหนดการปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปีคศ1983แต่ก็เกิดปัญหาจากความล่าช้าปัญหาเรื่องงบประมาณและเหตุการณ์ภัยพิบัติกระสวยอวกาศเชลเลนเจอร์นะครับในปี1986โดยกล้องโทรทัศน์ได้รับการปล่อยขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกในคศ1990โอ้ปีเดียวที่ฟูเกิดเลยนะครับ1990นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบเพราะว่ามีอะไรแผ่นอลูมิเนียมกั้นแสงอ๋อมีอะไรช่องประตูอ๋อช่องประตูเปิดรับแสงนะครับเดี๋ยวปิดนี้ช่องประตูอยู่ท่านท้ายตรงนี้นะครับอันนี้คืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์นะครับติดตั้งตามแนวแกนทัศน์อ๋อตรงนี้ต่อไปมีกั้นแผ่นกั้นรวมแสงตรงกลางโอเคมีที่จับบนกล้องมีอะไรอีกห้องเก็บอุปกรณ์โอ้ห้องเก็บอุปกรณ์อยู่ด้านนี้โครงสร้างแนวราบจุดโฟกัสโอ้มีหลายอย่างในเรียนมีแผงโซลาร์เซลล์เครื่องมือติดตามดาวโอเคโมดูลสนับสนุนอันนี้กล้องถ่ายภาพสนามมุมกว้างนะครับมีห้องย่อยโอ้เยอะแยะนะครับนักเรียนลองไปคลิกดูนะครับอันนี้หลักๆที่ส่วนมากเขาไปขอข้อสอบก็จะประมาณว่าทำไมกล้องอวกาศฮับเบิ้ลนะครับถึงมองเห็นดาวได้ชัดเจนกว่ากล้องโทรทัศน์บนโลกของเรานะครับคำตอบก็คือกล้องฮับเบิ้ลเนี่ยมันเป็นกล้องที่ลอยอยู่ในอวกาศทำให้ตัวกล้องเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนจากบรรยากาศของโลกนั่นเองนะครับก็เคยได้รับแสงได้มากกว่านั่นเองนะครับตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมีกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วนะคือกล้องโทรทัศน์อวกาศแมกเจลแลนนะครับอีกตัวหนึ่งตัวนี้รู้สึกเขาจะปลดประจำการไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงใช้งานอยู่เหมือนข้อมูลที่ให้มานะครับแต่ว่าหลักๆคือเขาเปลี่ยนไปใช้กล้องตัวใหม่แล้วนะครับก็คือเจ้าแมกเจลแลนนะครับเดี๋ยวไปดูเทคโนโลยีอวกาศอันต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของดาวเทียมนะครับเขาบอกว่าดาวเทียมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งไปโคจรรอบโลกซึ่งดาวเทียมมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆด้านดังนี้อันแรกนะครับด้านการสื่อสารนะครับรับส่งคลื่นวิทยุเพื่อสื่อสารโทรคมนาคมใช้ในการติดต่อสื่อสารในประเทศระหว่างประเทศช่วยในการควบคุมเส้นทางและบอกตำแหน่งที่อยู่นะครับอันนี้ด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติใช้ประโยชน์ในด้านป่าไม้การเกษตรการใช้ที่ดินอุทกวิทยาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการทำแผนที่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ดาวเทียมLandsat ดาวเทียม LadarSat ดาวเทียมอะไรนี่ EROS ประเทศไทยส่งดาวเทียมไทยโชตหรือดาวเทียม TOS ขึ้นไปอ๋ออันนี้เป็นที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติส่วนมากที่ออกก็มีดาวสุดท้ายเนี่ยนะครับดาวเทียมไทโชตหรือทีออสเนี่ยที่ชอบมาออกข้อสอบนะครับว่าเป็นดาวเทียมประเภทใดคำตอบก็คือดาวเทียมทีออสหรือไทโชตจะเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะต่อไปด้านทรัพยากรอากาศนะครับใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาส่งสัญญาณภาพทางอากาศมาสู่ภาคพื้นดินดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดวงแรกที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกคือดาวเทียมไทรอด1นะครับอันนี้บอกว่าด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ใช้ดาวเทียมสำรวจสมุทรศาสตร์ทำการบันทึกข้อมูลในช่วงขึ้นไมโครเวฟมีบทบาทด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเช่นการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลขึ้นลมนะครับนี้เป็นดาวเทียมที่เขาใช้ในการสำรวจนะครับทีนี้มาดูนะครับอันนี้บอกว่าดาวเทียมไทคมเป็นดาวเทียมสื่อสารของไทยปัจจุบันมีการส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วทั้งหมด8ดวงนะครับนี่ก็คือเป็นดาวเทียมดวงที่สำคัญของไทยนะครับไทยคมย่อมาจากไทยคอมมูนิตี้นะครับก็เลยชื่อว่าไทยคมเป็นชื่อที่ในหลวงร.9ของเราทรงตั้งให้นั่นเองนะครับจะมีไทยคม1ไทยคม2ไทยคม3คม4 5 6 7 8นะครับตรงนี้ก็เป็นข
ความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเรานะครับที่ได้มีดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสารของไทยของเราเองนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับตรงนี้ยานอวกาศนะครับเขาบอกว่าเป็นยานพาหนะที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการเดินทางในอวกาศซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านแล้วแต่วัตถุประสงค์เช่นการสื่อสารโทรคมนาคมอุตุนิยมวิทยาการสำรวจอวกาศซึ่งยานอวกาศแบ่งเป็น2ประเภทอันหนึ่งคือยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมเป็นยานอวกาศที่ประหยัดเชื้อเพลิงเป็นยานขนาดเล็กมีมวลน้อยนิยมใช้ในการสำรวจและบุกเบิกการเดินทางระยะไกลๆยานอวกาศไม่มีมนุษย์ควบคุมถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ในห้วงอวกาศนะครับตรงนี้ก็คือเป็นประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวเทียมยานอวกาศพวกนี้นะครับที่เขาใช้ในการสำรวจพวกนี้จะโดยส่วนมากนะครับเขาจะนิยมใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับเพราะว่าเป็นพลังงานที่มันใช้ได้นานนะครับแล้วก็การเดินทางในอากาศในการเดินทางในอวกาศเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางนานมากๆนะครับดังนั้นต้องใช้เชื้อเพลิงที่มันมีประสิทธิภาพมากนะครับต่อไปนะครับอันนี้บอกว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมนะครับก็คือเป็นยานอวกาศขนาดใหญ่เนื่องจากต้องการบรรทุกมนุษย์อวกาศและสิ่งของจำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีพการส่งยานอวกาศประเภทนี้ต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมากโครงการในการสำรวจอวกาศมีหลายโครงการเช่นโครงการ Skylab โครงการทดสอบ Apollo Soyuz นะครับโครงการ Apollo นะครับโครงการ Gemini นะครับโครงการขนส่งอวกาศนะครับนี้ส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นโครงการในส่วนของโครงการขนส่งอวกาศนะว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็อย่างเช่นบริษัทของอีลอนมาร์ก SpaceX แบบนี้ก็จะทำจัดตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาเลยทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งดาวเทียมขึ้นไปปล่อยในวงโคจรของโลกนั่นเองนะครับต่อมาเขาพูดถึงกระสวยอวกาศกระสวยอวกาศนะครับมี3ส่วนดังนี้ทางเชื้อเพลิงภายนอกนะครับทำหน้าที่บรรทุกเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อลำเลียงเชื้อเพลิงไปทำการสำดับในเชื้อยนต์นะครับทางเชื้อเพลิงเหลวนะครับแล้วก็มีจรวดนะครับจรวดเชื้อเพลิงแข็งทำหน้าที่ขับดันยานขนส่งอวกาศทั้งระบบยานทะยานขึ้นไปสู่อวกาศนะครับต่อไปก็คือยานขนส่งอวกาศหรือกระสวยอวกาศทำหน้าที่เป็นยานอวกาศห้องทำงานของนักบินบรรทุกสัมภาระที่ต้องการปล่อยในวงโคจรในอวกาศนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของกระสวยอวกาศเองที่ออกแบบขึ้นมานะครับต่อมามีอะไรอ๋อนี่ชุดนักบินนะครับนี่บอกว่าบุคคลที่เดินทางไปกับยานอวกาศไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศแบบไหนทั้งที่โคจรรอบโลกในระยะสูงจากพื้นราว80ถึง100กิโลเมตรขึ้นไปหรือเดินทางออกไปยังตำแหน่งอื่นๆใดนอกวงโคจรของโลกนะครับผลกระทบต่อร่างกายของนักบินอวกาศนะครับก็จะมีการตอบสนองการเคลื่อนที่ของร่างกายที่ผิดปกติอยู่ในภาวะโลหิตจางติดเชื้อได้ง่ายกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาหลังจะรีบลงนะครับเพราะว่าในอวกาศมันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายเยอะมีอะไรอีกมีความสามารถในการมองเห็นลดลงตาเป็นต้อกระจกการเต้นของหัวใจผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงกระดูกเปราะและแตกง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เมื่อเราไปอาศัยอยู่ในอวกาศนั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานบนอวกาศนะครับไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ได้ตลอดเลยนะครับพอถึงไปปฏิบัติงานระยะเวลานึงก็จะมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมายังพื้นโลกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กลับมาเนี่ยก็คือสภาพร่างกายเราจะไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกของเราได้นั่นเองนะครับต่อไปอันนี้เขาบอกว่าโครงการสำรวจอวกาศความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศนะครับก็จะมียุคก่อนอวกาศนะครับบอกว่าในอดีตท้องฟ้าและอวกาศเป็นสถานที่ลึกลับการเกิดฝนพายุนั้นเกิดจากการบันดาลของเทพเจ้าต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นการใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูวัตถุต่างๆบนท้องฟ้าและใช้จานรับคลื่นวิทยุจากดวงดาวต่างๆอั
ันนี้คือยุคก่อนที่จะมีเราก็เข้าใจว่าพวกฝนลมพายุต่างๆเกิดจากการกระทำของเทพเจ้าแต่เมื่อเรามีดาวเทียมมียานอวกาศขึ้นไปดูแล้วเราก็พบว่าจริงๆมันก็คือปรากฏการธรรมชาติธรรมดานั่นเองนะครับอันนี้ยุคอวกาศบอกว่าเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาเฟื่องฟูมากขึ้นมีการศึกษาอวกาศและประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อส่งไปสำรวจอวกาศโดยสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมดวงแรกชื่อสปูตนิกขึ้นไปสู่อวกาศที่เราชอบบอกข้อสอบกันว่าดาวเทียมดวงแรกนะครับที่ใช้ในการสำรวจอวกาศคืออะไรก็คือดาวเทียมสปูตนิกนั่นเองนะครับเป็นของโซเวียตนะครับหรือของรัสเซียปัจจุบันนั่นเองนะครับในยุคที่เขาแข่งขันกันนะครับโซเวียตชนะเรื่องการแข่งขันอวกาศในการส่งดาวเทียมขึ้นไปได้เป็นดวงแรกแต่แพ้สงครามเพราะว่ามีคนบอกว่าเอาเขาเอาเงินไปทุ่มกับการทำดาวเทียมดวงนี้มากเกินไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปนะครับอันนี้บอกว่าโครงการสำรวจอวกาศประเทศไทยใช้ดาวเทียมในการสำรวจอวกาศ3ระบบคือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาดาวเทียมสื่อสารดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะมีดาวเทียม3ประเภทหลักที่ประเทศไทยเราใช้เนาะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นสถานีอวกาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีอวกาศกันดีกว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสถานีอวกาศนานาชาตินะครับหรือว่า ISS นะครับอันนี้ทำไมกูก็ไม่ได้อันนี้เป็นสถานีอวกาศนานาชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้วางลิงก์ครู่นะครับเปิดแท็บใหม่เลยก็ได้นะครับวางลิงก์ไปโอเคสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับคือว่าอวจทอทำออกมาค่อนข้างดีเลยนะเป็นพวกตัวนี้นะครับเป็นพวกซิมูเลชันพวกนี้นะครับทำออกมาแล้วอธิบายค่อนข้างดีเลยนะครับทำไม่ช้าจังเลยนะครับสถานีอวกาศเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสงสัยข้อมูลเยอะมาแล้วนะครับตัวสถานีอวกาศก็จะมีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะครับ ISS ก็ทำออกมาดีจริงๆนะครับซิมูเลชันนี่ครูชอบมากเลยนะครับนี้บอกว่าสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เป็นสถานีอวกาศที่โคจรอยู่นอกโลกมีขนาดใหญ่ที่สุดลูกเรือกลุ่มแรกที่เดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติในปีค.ศ.2000มีเพียงนักบินอวกาศไม่กี่คนที่สามารถอยู่ได้เกิน6เดือนนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเขาจะมีช่วงเวลาปฏิบัติงานแค่นิดเดียวเพราะว่าถ้าอยู่นานไปเนี่ยสภาพร่างกายมันจะไม่ไหวนะครับก็คือจะมีทั้งกระดูกเปราะโลหิตจานตะเป็นต้ออะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากนะครับแล้วก็ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับตัวปล่อยแบบว่าหากมองเผินจะดูเหมือนว่าห้องปฏิบัติการลอยฟ้าแห่งนี้เป็นอิสระจากแรงโน้มถ่วงของโลกคนและสิ่งของบนเครื่องอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักแต่ความจริงแล้วยังมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดไว้อยู่สถานีอวกาศนานาชาติเคลื่อนที่เข้าสู่ผิวโลก อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง5ไมล์ต่อวินาทีโดยเคลื่อนที่ตามแนวเส้นโค้งของผิวโลกปกติแล้วยานอวกาศที่โคจรรอบโลกจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอเหมาะเพื่อให้วิถีเส้นโค้งของการตกพอดีกับแนวการโค้งของผิวโลกสถานีอวกาศนานาชาติจะเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อยๆโดยไม่ตกลงสู่ผิวโลกแต่จะเคลื่อนที่อยู่บริเวณรอบๆแทนเขาบอกว่าสถานีอวกาศนานาชาติเป็นห้องปฏิบัติการที่มีลูกเรือนานาชาติ6คนซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆมากมายเช่นอวกาศวิทยาศาสตร์ชีวภาพและอากาศและกายภาพพลังงานที่ใช้ในสถานีอวกาศผลิตขึ้นจากชุดแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงแสงอาทิตย์นะครับ
เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งจะทำให้สถานีอวกาศแห่งนี้สว่างสวยที่สุดรองจากดวงจันทร์นะครับนี่คือสถานีอวกาศไม่รู้ว่าใครมองเคยมองเห็นหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามีอะไรบ้างมีระบบควบคุมทางไกลนะครับองค์กรอวกาศแคนาดาเป็นเสารับคลื่นนั่นเองอันนี้บอกว่า HRS หมายเลข1นะครับคืออะไร HRS อันนี้ครูไม่รู้จักนะ HRS คืออะไรนะต่อไปโมดูลทดลองของญี่ปุ่นนะครับอ๋อนี่เป็นที่ทดลองของญี่ปุ่นอันนี้โมดูลทดลองของญี่ปุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกนี่อะไรอีกอ๋อบริเวณนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับโมดูลปฏิบัติการอเนกประสงค์อยู่ด้านล่างนี่มันต่อเป็นท่อนอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับบริเวณนี้เป็นของญี่ปุ่นส่วนด้านล่างที่ต่อเป็นท่อนตรงนี้คือโมดูลอเนกประสงค์นะครับโมดูลวิจัยขนาดเล็กมีถังโครงถังแบบเบ็ดเสร็จชิ้นส่วนแซดหนึ่งนี่คือโครงถังอะไรอีกมีโมดูลชายาโมดูลชายาคงเป็นชื่อเนาะต่อเป็นชิ้นนะโมดูลชายานี่บอกว่าเป็นโมดูลบริการสเวดดานะครับน่าโมดูลบริการสเวดดาเหมือนทางเข้าเลยเนาะระบบขนส่งทางอวกาศ ECL หมายเลข1โอ้ยตรงนี้ระบบขนส่งมีอะไรอีกยานอวกาศโซยูสโอ้ยานอวกาศโซยูสกลายเป็นอะไรที่เล็กๆมาเลยนะครับเมื่อเทียบกับสถานีอวกาศตรงนี้ก็จะมาต่อเข้าตรงนี้โซยูสอันนี้โมดูลตัวแปลง PME ข้อต่อหรือใช่ไหมตรงนี้นะครับโอ้เป็นน่าจะเป็นพวกข้อต่อจริงๆแล้วนี่ไงต่างมาต่อนะครับมียานอวกาศมาต่อด้วยนะก็จะต่อเข้าตรงนี้นะครับสวยอวกาศนะครับตรงนี้ชุดแผงโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์นะครับหมายเลข2ยานขนส่งสินค้าโพเกสนะครับเหมือนโซยูสเลยเนาะโมดูลอาร์โมนีนะครับอยู่ตรงนี้มีห้องปรับความดันอวกาศควีสตรงนี้ปรับความดันโมดูลลีโอนาโอจะมีชื่อแต่ละโมดูลนะโอ้จะจำได้หมดไหมเนี่ยนะครับอันนี้ทางนี้เป็นที่ต่อกับยานอวกาศเนี่ยเป็นโมดูลของญี่ปุ่นเนาะอันนี้คือระบบขนส่ง EC หมายเลข2คนส่งมีโมดูล RM ของรัสเซียก็จะแบ่งเป็นส่วนนะครับเข้าไปต่อกันของแต่ละประเทศนะครับหุ่นยนต์เด็กเตอร์นี่เป็นแขนจับนะครับโมดูล Destiny อยู่บริเวณตรงกลางเหมือนเป็นนิคมหนึ่งเลยเนาะอันนี้เป็นโมดูล Unity ก็จะเชื่อมต่อกันโมดูล Columbus สำรวจอยู่นี่ชุดแผงโซลาร์เซลล์หมายเลข1โอ้ดีเบียนนี้นะครับโอเคโอ้สุดยอดมากนะครับดูดิเราสามารถคลิกดูตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานีอวกาศนะครับนักเรียนที่สนใจก็สามารถที่จะสแกน QR code นะครับหรือว่านำลิงก์ตรงนี้ไปเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของสถานีอวกาศนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปกันนิดนึงว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะครับในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะนะครับบอกว่าการโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์โลกดาวเคราะห์ต่างๆสามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นแรงดึงดูดระหว่างวัตถุ2อัน2วัตถุนะครับก็คือเราหาได้จากสูตร F เท่ากับ GM1 M2 หารด้วย R กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดถึงแรงดึงดูดเนาะเราต้องจำสูตรให้ได้นะครับ
อันนี้การเกิดปรากฏการณ์การเกิดฤดูกาลนะครับเขาบอกว่าสาเหตุของการเกิดฤดูกาลคือแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 กับแนวตั้งฉากของระนาบทางโคจรทำให้พื้นที่ต่างๆบนโลกได้รับแสงจากดาวเทียมแตกกันทำให้เกิดเป็นฤดูกาลนั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้สอนนะแต่ว่ามีในสรุปเนาะก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าฤดูกาลจะเกิดจากการที่แกนโลกมันเราเอียงนั่นแหละเลยทำให้บริเวณต่างๆของโลกได้รับแสงไม่เท่ากันเลยเกิดเป็นฤดูกาลนะครับอันนี้บอกว่าการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์โลกหมุนรอบตัวเอง1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงโดยหมุนจากทิศตะวันตกเนี่ยที่ชอบออกข้อสอบที่กูบอกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับทำให้เราเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์นะครับจำไว้นะหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะโลกของเรานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเขาสรุปว่าดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกโดยดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ครึ่งดวงตลอดเวลาเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกจะหันส่วนสว่างมาโลกมายังโลกแตกต่างกันทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์แตกต่างกันในแต่ละวันเกิดเป็นข้างขึ้นข้างแรมนะก็คือเป็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะครับจริงๆเราต้องเติมดวงอาทิตย์เข้าไปด้านนี้ดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราอยู่บนโลกเสร็จปุ๊บเมื่อดวงจันทร์โคจรมาถึงบริเวณนี้เราจะเห็นเป็นด้านเราเห็นด้านมืดของดวงจันทร์เราเห็นเลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นข้างแรมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับการขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำขึ้นน้ำลงก็จะบอกว่าเป็นแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์กระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกโคจรในแนวเดียวกันปรากฏการณ์น้ำขึ้นปรากฏการณ์น้ำเกิดนะครับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดระดับน้ำแตกต่างกันมากสุดแล้วก็แนวการเรียงตัวของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกจะเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับก็คือตั้งฉากลักษณะนี้นะครับปรากฏการณ์เขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์น้ำตายน้ำขึ้นสูงสุดและน้ำลงต่ำสุดระดับน้ำแตกต่างกันน้อยที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆคือระดับน้ำแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเขาจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์น้ำตายนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอากาศนี่บอกว่าเทคโนโลยีอากาศการนำความรู้เทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมทางดาราศาสตร์และอากาศอันแรกเขาก็จะพูดถึงกล้องโทรทัศน์เนาะซึ่งกล้องโทรทัศน์เนี่ยเขาจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการสำรวจอากาศช่วยให้มองเห็นวัตถุบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมากกว่าการมองด้วยตาเปล่าโดยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือแบบหักเหแสงแบบสะท้อนแสงแล้วก็แบบผสมโอ้นี่สรุปออกมาดีมากถ้าเกิดว่าเป็นแบบหักเหแสงเขาจะใช้เลนส์นูนกับเลนส์นูนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสะท้อนแสงจะใช้เลนส์เว้าบวกกระจกเงาราบอันนี้เป็นกระจกเว้านะอันนี้ใช้เป็นกระจกเว้านะครับไม่ใช่เลนส์เว้านะครับตรงนี้เป็นกระจกเว้านะครับบวกกับกระจกเงาลาบนะครับแล้วก็บวกกับเลนส์นูนนะครับที่บริเวณตานะครับอันนี้ครูขอแก้สไลด์นิดนึงนะครับอันนี้แบบผสมก็จะมีเลนส์นูนกระจกเว้าโอเคถูกต้องเป็นกระจกนะครับตรงนี้ไม่ใช่เลนส์นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ ตัวสรุปเรื่องของดาวเทียมแล้วก็กระสวยอวกาศนะครับอันนี้นักเรียนแนะนำให้เรียนไปดูแบบจำลองนะครับทำออกมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนะครับหรือว่าตัวสถานีอวกาศ ISS นะครับบอกว่าดาวเทียมและยานอวกาศอันนี้บอกว่าดาวเทียมส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆมีด้านการสื่อสารพยากรณ์อากาศสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะครับด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์ต่อมาบอกว่ายานอวกาศออกแบบขึ้นเพื่อใช้ในการเดินทางไปในอวกาศซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นอุตุนิยมวิทยาการนำสำรวจดวงดาวยานอวกาศแบ่งเป็น2ประเภทยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมต่อมาในเรื่องของกระสวยอวกาศพูดถึงว่าทางเชื้อเพลิงภายนอกบรรจุเชื้อเพลิงเหลวซึ่งมีท่อลำเลียงเชื้อเพลิงไปทำการสันดาปในเครื่องยนต์โดยติดตั้งอยู่ทางด้านท้ายของกระสวยอวกาศกระสวยจะรวดเชื้อเพลิงแข็งขับดันยานอวกาศทั้งระบบให้ทะยานสู่อวกาศยานอวกาศส่ง
อวกาศหรือกระสวยอวกาศเป็นยานอวกาศห้องทำงานนักบินปฏิบัติการของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงบรรทุกสัมภาระที่ต้องปล่อยในวงโคจรอวกาศนะอันนี้เป็นเรื่องราวของอวกาศทั้งหมดนะครับของอักษรนะครับหรือหนังสืออจท.ที่ครูใช้ในการเรียนการสอนนะครับก็จบคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่ไม่ยากนะครับแต่เนื้อหาในบทนี้จะเป็นในส่วนของตัวความรู้ความจำนะครับก็คือถ้าเราจำได้เราก็จะทำข้อสอบได้ดังนั้นวิธีการเดียวที่เราจะทำได้นะครับทำข้อสอบได้ก็คือเราต้องรู้บ่อยๆอ่ะคือว่าก็อาจจะเปิดฟังสัก 2-3 รอบน่าจะจำได้แล้วล่ะก็ฟังไปก็น่าจะเริ่มจะจำเสียงครูได้แล้วล่ะว่าครูพูดถูกพูดผิดตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็แปลว่านักเรียนเริ่มจะจำได้แล้วเนื้อหาเรื่องนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยการคำนวณมีแค่สูตรเดียวคือ F เท่ากับ G M1 M2 หารด้วย R กำลัง2นะครับส่วนที่เหลือเป็นความรู้ความจำล้วนๆนะครับก็คือถ้ารู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เลยไม่สามารถที่จะมาวิเคราะห์อะไรได้เลยนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของปฏิสัมพันธ์นะครับในระบบสุริยะและก็เทคโนโลยีอวกาศนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็จะจบบทไว้เพียงเท่านี้คุณครูก็หวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ